พันตำรวจเอกพิเศษแพทย์หญิงวิรัตนาเจริญพงศ์อดีตรองผู้บังคับการโรงพยาบาลตำรวจถึงแก่กรรมเมื่อวันที่14มิถุนายน2561ด้วยอาการโรคมะเร็งที่บ้านพักถนนสุทธิสารเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครกำหนดการสวดพระอภิธรรมศพในระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่21มิถุนายน2561เวลา 18:30 นณศาลา12วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนและกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่23มิถุนายน2561เวลา 13:00 นหรือบ่ายโมงตรงณเมรุ1วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารประวัติผู้วายชนพันตำรวจเอกพิเศษแพทย์หญิงวิรัตนาเจริญพงศ์สมรสกับพลตำรวจตรีนายแพทย์อารีเจริญพงศ์จบแพทยศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่9จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับราชการเป็นอดีตหัวหน้าแผนกหูตาคอจมูกและรองผู้บังคับการโรงพยาบาลตำรวจในวาระการถึงแก่กรรมครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมด้วยโกฐโถตั้งประดับแต่เดี๋ยว